สวัสดีครับเรามาเริ่มทำตัวระบบสมัครกันครับก็ผมก็ไปเซตอัพจังโก้ไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับก็พื้นฐานครับไม่มีอะไรมากก็คือไป install ไว้แล้วก็สร้างโปรเจกต์ละแต่อย่างครั้งนี้ยังไม่มีแอปเลยยกเว้นตัวมาตรฐานนะครับแล้วก็ในนี้ก็มี setting.py นะครับแล้วก็ใน setting.py ผมก็ไปเพิ่มบรรทัดนี้ไว้ละนะครับก็ local import local ใน import local ก็จะมีรหัสผ่านพวกdatabase อะไรแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเพราะว่าผมไม่อยากจะพังผมก็เซตไทม์โซนเป็นฟอร์ไปแล้วนะครับจะได้ไม่ดราม่าเหมือนคราวที่แล้วอีกนะครับจริงไทม์โซนควรจะเซตเป็นเดี๋ยวแก้เลยแล้วกันครับ dm setting นะครับก็ตัวไทม์โซนก็เป็นอะไรนะเอเชียแบงคอกนะครับ language code ENUS อันนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคอ่ะนะครับทีนี้ในคลิปแรกนี้นะครับตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะลองไปดูซิว่าจะได้ถึงไหนนะครับก็อาจจะ registration แล้วก็ login อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาหน้าแรกมาขึ้นก่อนแล้วกันครับคือหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำหน้าแรกก็จะไปเอา bootstrap มาซึ่งคราวนี้เราไม่มีรายละเอียดให้ดูเลยครับเพราะผมไม่ได้อัดlibrary part นี้ไว้นะครับก็เดี๋ยวมาทำกันตรงนี้แล้วกันนะครับก็ผมก็ไปโหลด bootstrap มาแล้วนะครับโหลดไว้ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวรันเปิดปล่อยนี้มารันไว้ก่อนนะครับนะครับ bootstrap ผมก็ไปโหลดมาแล้วครับ bootstrap นะครับ bootstrap 4.0 beta นะครับ 4.00 beta นะครับแล้วเราก็ไม่คิดอะไรมากครับเราไปขโมยนะครับก็พูดตรงๆเราก็ไปขโมยตัวหน้าตัวอย่างมานะครับคราวนี้หน้าตัวอย่างนั้นมันเป็นจัมโบตรอนที่เป็นตัวหน้าเปิดของแอปต่างๆนะครับเราคงไม่ได้เอาจัมโบตรอนมานะครับเราเอาเพราะว่านี้เป็นแอปรับสมัครนะครับคงไม่เอาจัมโบตรอนมาครับเราไปดูหน้าอื่นครับเราไปขโมยbootstrap 4 beta นะครับ get bootstrap นะครับก็ไปดูหน้าตัวอย่างครับเราเอาหน้าอื่นครับจัมโบตอนมันจะใหญ่ไปครับนี่ครับผมคิดว่าเราจะใช้หน้านี้นะครับหน้า starter template เนี่ยครับอันอื่นมันก็ดูจะตรงเกินไปนะครับอัลบั้มคงไม่ต้องครับ sign in page โอ้ sign in page มีด้วยอ๋อ please sign in นะเดี๋ยวเราค่อยๆลอกมาครับเราเอาทีละหน่อยหน้าแรกนะครับเราก็จะใช้เนี่ยครับ starter template ซึ่งก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับนะครับ bootstrap starter template นะครับเราก็จะไปก็จะอยู่ใน example นะครับใช่ไหมเอ่ย doc 4.0 example นะครับก็มีของเต็มเลยเราก็ไปเอา starter template ซึ่งไม่มีอะไรครับมี index.html กับ starter template.css ซึ่ง starter template.css นี่ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยแค่เลื่อนด้านบนลงมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ index.html เราก็ไปก๊อปมาเลยครับผมก็จะก๊อป cp index.html นะครับมาในแอปเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องสร้างอันนี้เป็น virtual element ของผมครับชื่อนี้เป็น61นะต่อแอปชื่อ adm app นะครับก็ start app เราจะมีแอป main เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวหลักเลยแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทลงทะเบียนอะไรต่างๆจะไปอยู่ในregistration นะครับเมนนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นหน้าแรกเป็นอะไรพวกนี้ครับพวกอะไรที่มันเทมเพลตคอมมอนของทั้งไซต์ก็จะอยู่ในเทมเพลตของเมนอะไรประมาณนี้ก็คือเมนคือเป็นแบบรวมทุกอย่างที่ไม่มีที่ไปนะครับผมก็จะสร้างแอปเมนขึ้นมาก่อนนะครับในเมนก็จะมีเทมเพลตนะครับก็เทมเพลตแล้วก็เทมเพลตซับเมนนะครับโอเคเสร็จแล้วbootstrap เราก็จะก๊อปมาไว้ที่นี่เลยครับ cp proc django adm app main template main index.html นะครับน่ะก๊อปมาแล้วนะครับindex.html โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาหน้านี้ขึ้นมาโชว์ก่อนซึ่งเดี๋ยวจะพังอีกหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าใจเย็นๆครับเราก็จะเอา static ใส่ไว้ในเมนด้วยนะครับก็คือ static อยู่ที่นี่นะครับ
ก็พวกไลบรารีต่างๆก็จะใส่ในลิสต์เดี๋ยวเราค่อยมาค่อยๆมารวบรวมเอาใส่กันครับโอเคเพราะนั้นในเมนก็จะต้องมีวิวนะครับเราก็จะไปสร้างวิวในเมนวิวนะครับวิวอันแรกก็จะไม่มีอะไรเลยครับก็จะเรนเดอร์หน้า index นั่นออกมาเลยนะครับนั้นก็ return render ผมทำฟอนต์ใหญ่นิดนึงนะครับ render แล้วก็ใส่อะไรนะ request แล้วก็ชื่อ template ใช่ไหมครับก็ main ทับ index.html นะครับแล้วก็ context อะไรที่จะส่งไปก็ไม่มีเลยนะครับผมก็เป็นว่างๆแบบนี้นะครับโอเคขั้นสุดท้ายก็คือใน ADM app URL นะครับแล้วก็ต้อง map มาหาเมนของเรานะครับซึ่งเราก็จะตรงไปตรงมาเลยครับก็คือ from อะไรนะ main dot views import index นะครับแล้วก็ main import views แล้วกันนะครับผมว่าผมอยากจะพิมพ์ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะ import ไงนะครับรอแล้วก็ถ้าขึ้นมาหน้าเปล่าก็คือเริ่มต้นแล้วก็จบเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ main.views.index แล้วก็ name เท่ากับอะไรนะ main index ประมาณนี้ผมก็จะ import main.views นะครับประมาณนี้เนาะลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับไปดูหน้าจังโก้แล้วครับหน้าอินโทรจังโก้แล้วครับว่าฟึบจะขึ้นไหมนะครับโอเคครับแปลว่ามันไปแล้วมันบ่นเมนไม่มีเทมเพลตนี้ครับ main index.html ของเรานะครับแปลว่าที่เราลิงก์นี่ถูกแล้วนะครับถ้าลองแก้ตรงนี้ออกนิดนึงก็จะพบว่ามันบึ้มไปเลยนะครับโอเคกลับมาไหมโอเคนะครับทีนี้main.index แต่เพิ่งจะก๊อปไปใช่ไหมครับหลายคนก็งงทำไมไม่โผล่ก็เพราะว่าเราเพิ่งจะก๊อปไปครับเรายังไม่ได้ไปใส่ใน setting ว่าเรามีแอปตัวนี้เลยครับเรายังไม่ได้ใส่เมนลงไปในแอปนะครับนั่นก็ตัวเทมเพลตตัวที่หาเทมเพลตครับมันก็จะหาไม่เจอนะครับเนี่ยครับมันบอกว่าเทมเพลตบอกว่า back end ตัวไหนนะครับ Django template ไปหาตามแอปอะไรเงี้ยครับก็ไปหาที่นู่นนี่มี processor อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเราต้องเอาแอปเราไปใส่ก่อนครับแอปเราก็ชื่อmainใช่ไหมฮะ .app .main config ผมน่าจะชื่อนี้ครับจริงปกติถ้าเมื่อก่อนพิมพ์แค่ main น่าจะได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนว่าในแอป main มันจะสร้างตัวนี่ครับโมดูลชื่อแอปมาให้ด้วยแล้วก็มี main config อยู่ตรงนี้นะครับงั้นเราก็ใส่ main config เข้าไปตรงนี้นะครับคราวนี้ก็นะครับ rename ปุ๊บตัว Django ก็จะหาตัวไอ้นี่เจอแล้วครับก็แต่ก็จะบ่นหน้าจอที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกับ starting template ครับเพราะว่า static file มันยังไม่มานะครับ static file ไม่มาโอเคเดี๋ยวเราก็ไปแก้กันก่อนครับ main template index main index.html อันนี้คือมาจาก bootstrap เลยนะครับที่เราขโมยมานะครับโอเคเราก็จะแก้ไปแล้วก็ไปก๊อปๆไปนะครับประมาณนี้โอเคเราจะใช้อย่างนี้ครับเราต้องใส่ผ่านไปยัง static file เช่น favicon.io อะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็จะใส่ผ่านเข้าไปด้วยเทมเพลตนี้นะครับ static นะครับแล้วก็ใส่ชื่อประมาณนี้ครับ icon slash นี่นะครับแต่ใช้ tag static ได้ต้องโหลดก่อนนะครับโหลด static นะครับประมาณนี้รีเฟซนิดนึงฟึบยังไม่เออร์เลอร์ก็โอเคครับทีนี้ไอ้แท็กสแตติกนี้มันทำอะไรนะครับมันก็จะเอาเดี๋ยวเราลองดูซอร์สโค้ดมานิดนึงครับผมจะใส่อีกสักอันแล้วกันครับสแตติกนะครับแล้วก็ this css นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นbootstrap lib bootstrap ก็ css bootstrap min.css นะครับโอเคฟึบมันก็ยังเออร์เลอร์อยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับดูเพจซอสนิดนึงครับมันจะเอาเนี่ยครับมันจะมี static อะไรตรงนี้อ่ะโหลดมาให้โหลดมาได้ไง lib bootstrap min.css อ่ะผมก๊อปมาแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่านครับเ
static lib เนี่ยนะครับมันจะเอาคำว่า static มาแทนครับทีนี้คำว่า static ตัวนี้มาจากไหนนะครับถ้าเราดูใน setting.py เนี่ยครับจะเห็นที่เราตั้งไว้ตรงนี้ครับ static url นะครับถ้าเราพิมพ์เป็น static หรืออะไรตรงนี้นะครับไฟล์นี้ก็จะเป็นไอ้บริลตามไปด้วยนะครับแต่เราก็เซตประมาณนี้ครับ static นะครับก็จะนี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็น static ตรงนี้นะครับทีนี้ผมกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาเจอไฟล์นี้เลยแต่คำถามคือมันเจอได้ไง static ทำไมมี lib bootstrap ผมก๊อปมาแล้วผมก๊อปมาตอนไหนทำไมไฟล์นี้มาอ๋อนี่ not found ครับถ้าเราดูดีอันนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าไม่เจออันนี้นะครับอันนี้เป็นเพจถ้าเรานี่นะครับคือตัว static file มันบอกว่าไฟล์นี้ไม่เจออ่ะโอเคครับ bootstrap min ไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ก๊อปอะไรมาเลยครับแต่ว่าพอเห็นนะว่าเราจะต้องเอาของไปไว้ตรงไหนนะครับทีนี้ bootstrap มันจะมี directory ชื่อ dist อยู่ในนี้นะครับซึ่งก็มี css js ตรงนี้นะครับเราก็จะก๊อป css กับ js เนี่ยไปใส่ในโฟลเดอร์เรานะครับก็ cp -a css นะครับไปใส่ที่ proc django adm appนะครับ main static lib ไปเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอา js ไปด้วยนะครับ js นะครับอีกหน้าจออยู่นี้นะครับ cd static lib นะครับผมก็จะสร้าง library ของ bootstrap ผมก็จะใส่ไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ mv css ไปอยู่ใน bootstrap นะครับ mv js ไปอยู่ใน bootstrap ลอง refresh สักหน่อยที1ทีครับโอเคบาร์เบอร์มาแล้วนะครับฟอนต์เฟิร์นเหมือนจะเริ่มจะมานะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะเรายังลิงก์มาไม่ครบนะครับตรงนี้ก็อะไรที่มันเป็นอย่างเช่น starter template css เราก็เหมือนนะครับเราก็ต้องไปก๊อปมาครับเราก็จะสั่ง static แต่นี้จะเป็นของหน้าจอเราเลยนะครับเราจะใส่ชื่อใส่ไว้ที่ css แล้วก็ base.css นะครับใช้นี่แทนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปก๊อปมาครับอะไรที่เป็น static อีกก็จะเราก็จะย้ายมาลักษณะนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ doc example มีไหมเนี่ย40 example โอเค starter template cat starter template css ซึ่งก็มีแค่นี้นะครับเราก็ไปเอามาเลยนะครับใน static ใน main นะครับก็ mk css vi.base.css นะครับก็มาแปะเลยครับโอเคลอง refresh นี้ดูรู้สึกจะมาครบยัง static css base.css โอเคมีอะไรอีกที่เป็นพวก JavaScript ที่อยู่ข้างล่างครับนี่นะครับ core JavaScript jQuery มันก็ไปดึงมาจากอันนี้เลยครับดึงมาเลยจาก code.jquery.com นะครับ source asset อ๋อมี asset ด้วยนะครับเราก็ต้องไปเอามานะครับ asset js vendor jquery min นะครับก็คืออันนี้คือถ้าโค้ดตรงนี้นะครับถ้าเราไปอ่านนะครับก็คือมันจะพยายาม import jquery มานะครับแต่ถ้าไม่ได้ jquery.windows jquery ตรงนี้มันจะเป็น false นะครับมันก็จะไปดูด jquery มาจากของเครื่องเราเองนะครับเพราะนั้นก็เราก็ต้องใส่ static เข้าไปครับ static นะครับแล้วก็เป็น asset vendor jQuery โอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ใส่ lib bootstrap /asset นะครับประมาณนี้มี popper.min ซึ่งคงไม่ได้ใช้อะไรผมลบทิ้งเลยแล้วกันครับ asset อ่ะโอเค asset ก็ไปก๊อปมาครับ lib bootstrap นะครับมี asset นะครับโอ้เรามี asset อะไรบ้างนะ vendor jQuery แล้วก็ ie asset js โอเค cd js vendor jQuery.min jQuery.min.js นะครับอ้าวทำไมไม่มีเดี๋ยวนะ asset js vendorjquery-min.js มาไม่ครบเหรอเนี่ยมันต้องเป็น jquery-slim-min.js เอาบั๊กกันเนี่ย
เออโอเคครับแปลว่ามันโหลดอย่างนี้ได้ตลอดนะครับ jQuery slim min js นะครับก๊อปก่อนครับ cd asset bootstrap asset ก็ยุ่งนิดนึงครับแต่เดี๋ยวถ้าคุณโคลนไปก็คงของมันคงจะมาครบแล้วนะครับแล้วก็ js ผมก็จะก๊อปมาที่นี่เลยครับพ็อกนี่เลยนะครับทั้ง jQuery แล้วก็ IE 10อะไรประมาณนี้นะครับก็ copy มาเลยครับ cp jQuery แล้วก็ไปชิปตรงนี้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโอเค cp IE 10นะครับก็จะอยู่ใน asset เราหมดแล้วนะครับลอง ls ดูหน่อยนะครับ jQuery slim min js asset.js jQuery slim min นะครับอันนี้ก็จะอยู่ใน lib static lib bootstrap asset js view อะไรก็ว่าไปนะครับชิปอันนี้ static lib jQuery slim min js โอเคอันสุดท้าย bootstrap min js นะครับเราก็ staticlib bootstrap js bootstrap min js โอเคน่าจะครบหมดมาดูหน้านี้ชิปเครียดยังไม่ได้เดี๋ยวนะครับมาดูกันครับว่าอะไรหายก็มาดีบัคดูเน็ตเวิร์กกันครับว่ามีอะไรบึ้มบ้างนะครับปุ๊บอ๋อป๊อปเปอร์base css อันนี้ก็ไม่เจอ static css base.css โอ้โอครับเราลองมาไล่ดูนิดนึงครับ css base.css ก็อยู่นี่ว่านะครับ main static css base.css ทำไม not found อันนี้เจอ not modify not modify อันนี้ก็ไม่เจออ่ะลองมาดูนะครับไฟล์นี้จริงๆไฟล์นี้น่าจะเจออ๋อ base โอเคครับเข้าใจแล้วครับลบไปลบมาผิดนะครับ base นะครับ .css เออโอเคเขายังชั่วอ่ะแล้วอันนี้ครับ viewpoint bug work around ไม่เจอnot found lib bootstrap asset js ie10 bug work around js ก็กลับมาแล้วนะครับที่ lib bootstrap asset js asset อ๋อมี s เยี่ยมครับยังมี smv asset asset มี s โอเคชิปโอเคงาม bootstrap drop down require popper js โอเคครับ require ก็ได้ครับโอเคผมเพิ่งลบทิ้งไปอ้าวตายละเราเขียนยังไงโอเคไปลอกของเขามาครับ view page source เน็ตก็มาช้าตอนเราจะวิวเพจซอสตรงนี้นะครับอ๋อดรอปดาวใช้ popper โอเคครับก็ยอมครับยอมวิวเพจซอสค้างไปเลยถ้าไม่ใช่ดรอปดาวก็ไม่มีอะไรนะครับแต่แอปเราก็ไม่น่าจะมีดรอปดาวผมว่านะครับโอเคเข้าใจแล้วครับกดเราพังเลยครับเราไม่น่ามีดรอปดาวครับเราก็ชิวๆครับมาคลีนหัวกันดีกว่าครับจะได้ไม่มีเออร์เลอร์ต่อไปนะครับ drop down name item อะไรงี้เราก็คิดอะไรไม่ออกครับลบทิ้งไปก่อนครับ navigation bar เบอร์อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาทำครับลบนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยครับตัว search อะไรเนี่ยครับก็ออกเลยนะครับดูสิหัวเราฟึบโอ้โล่งเลยนะครับดูว่ายังมีเออร์เลอร์อีกไหมนะครับ
พึบชิปบูสต์แท็บดรอปดาวน์มันก็ยังบ่นอยู่ดีนะครับก็โอเคมีก็ได้ครับผมยอมครับยอมผมไม่เถียงแล้วครับ asset dot dao vendor popper dot min dot js โอเคครับ copy popper dot min popper dot min dot js เอาไปใส่ในอันนี้โอเค asset โอเคเติมให้ก็ได้ครับไม่ผมไม่บ่นอะไรแล้วครับ lib bob bootstrap asset js popper.min.js โอเคดูซิยังบ่นอีกไหมนะครับหน้านี้อยู่ไหน inspect element กิ้งแล้วนะครับไม่มีเออร์เรอร์แล้วโอเคเราก็ได้หน้าจอแรกแบบมาแบบงงๆนะครับยังไม่ได้คลีนอะไรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะโอเคของกล่องนี้คือคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาของมาใส่เนาะใช่ไหมของก็จะอยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับพวกอะไรที่เป็นใน Bootstrap นะครับพวกของในต่างๆก็อยู่ในก้อนคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราคลิปแรกเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปคลีนเดี๋ยวขอคลีนให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ของที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับขอผมไปแอบดูที่เราทำในอีกเว็บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตรงๆกันนะครับโอเคคือก้อนที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยจะต้องอยู่ในก็จะเป็นก้อนคอนเทนเนอร์นะครับก็จะเป็นก้อนๆของก็อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นนะครับถ้าเราดูเอกสาร Bootstrap นะครับจะพบว่าเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เนี่ยชิป Bootstrap grid สมมุติตอนนี้บาไปดู document มันนิดนึงก็ได้ครับอ๋อเน็ตแสนเศร้าโอเคครับเราไปแอบดูBootstrap ของอันเก่าก่อนก็ได้ครับเพราะว่าไอเดียก็คล้ายๆกันนะครับก็คือของจะต้องอยู่ในนะครับ grid system นะครับประมาณนี้ก็ไปดูใน grid มานะครับก็ของทุกอย่างเนี่ยแต่ละอันจะต้องอยู่ในกล่องคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็แต่ละแถวก็จะเรียกว่า rows นะครับแต่ละ row ก็จะขั้นด้วยมีคอลัมน์ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตัวโค้ดพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับก็จะในก็จะมีคอนเทนเนอร์นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นบอดใครครับว่ากล่องหลักของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะ define บล็อกไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะครับนี่จะเป็นข้อมูลเราเนาะ hello h1 นี่ของเราเนาะชิป hello อยู่นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะโอเคแต่ว่าหน้าแรกเราเป็นประมาณนี้น่าจะพอไหวแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาไอ้ก้อนเนี้ยไปเป็น base.html นะครับเดี๋ยวตรง starter template or name bar ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้นะครับระบบรับสมัครก็ kutcast เขียนอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ title ก็เป็น kutcast ไปก่อนนะครับ kutcast 61ประมาณนี้ชิปโอเคนะครับแล้วนี่เป็น hello ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้นะครับผมจะเอาไฟล์นี้ครับเซฟไปเป็นชื่อ base.html ตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างนอกเมนนะครับเซฟไว้นะครับแล้วก็นิยามบล็อกคอนเทนต์อยู่นี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวอะไรที่เป็นคอนเทนต์จะอยู่ในก้อนนี้หมดเลยนะครับซึ่งหน้าแรกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเทมเพลตก็จะหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วไฟล์ index.html เดิมนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับผมก็จะลบทิ้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเรายังไม่ทำอะไรก็จะเป็นหน้าว่างแต่เราก็ต้องบอกนี้ครับ extend base.html นะครับคราวนี้ก็จะมีกล่องมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเราต้องเป็นไปนิยามบล็อกใหม่ครับบล็อก content
คแล้วก็ตรงนี้ใส่อะไรก็ว่าไปครับ H1 หน้าแรกเลยนะครับก็จะโผล่ตรงนี้เพราะนั้นเทมเพลตเราจะมีหน้าพื้นฐานอยู่ที่ base.html นะครับแล้วก็หน้าแรกก็คือเป็นหน้านี้นะครับโอเคตอนแรกเราก็คงแต่ไอ้กล่องนี้อยู่ในคอนเทนเนอร์แล้วนะครับมาลองทำอะไรกันนิดนึงครับ div class roles ถ้าไปดูเอกสารนะครับก็คือกล่องก็จะเป็น role นะครับประมาณนี้แล้วก็แต่ละอันก็จะเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็จะชื่อประมาณเดี๋ยวนะครับดูนิดนึงคอลัมน์นะครับ div class column md สูตรกริดมันจะเป็น12ช่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองทำอะไรเล่นนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ได้ครับเช่น66เนี่ยครับก็จะเห็นอันนี้โผล่มา2ข้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก่อนไหมฮะนี่ s1นี่นะครับก็จะเป็นก้อนๆอย่างนี้ถ้าเกิดอยากได้ของใหม่ก็จะเป็นขึ้นโรใหม่อย่างนี้นะครับก็จะอยู่ข้างล่างแล้วจะเป็นแบ่งมา4แล้วอันนี้เป็น8ก็ได้นะครับมันก็จะบล็อกมันก็จะกริดมันก็จะขยายยืดๆถดๆไปตามเรื่องนะครับเดี๋ยวนะครับผมตัวนี้เดโมให้ดูเฉยนะครับโอเคอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องอันนี้ครึ่งๆนะครับครึ่งๆส่วนนี้ก็เป็น4 6นะครับเดี๋ยวเอาก้อนนี้ไปใส่ในนี้ด้วยนะครับจะได้พอเห็นว่ากริดมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีขั้นด้วยโรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็6 6นี่6นี่4กับ8นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นกล่องๆมาแบบนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้เราก็จะหน้าแรกที่เราจะคอมมิตจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาดีไซน์ครับครับโอเคเพราะนั้นตอนแรกหน้าแรกโผล่มาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำ registration ครับก็ตอนแรกยาวจัดครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ